PPE ก็อยู่ใกล้กันมากๆเลยเช่นกันทางนู้นโอ้โหกลายเป็นว่าโดนน็อกดาวจะทำแบนยูยินิสโซนิโอในงานน็อกดาวไปในส่วนทางที่ TSM ค่ะทางนี้เป็นการปะทะกันในส่วนทางบูพยายามวิ่งมาทางฟ็อกซ์ซ้ำเก็บคิวในส่วนน็อกดาว TSM นิโอไปทางเซตก้อนเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาคนสุดท้ายของทางทีม TSM Energy นะคะดันวนและขับรถบักกี้ผ่านมาแล้วพยายามจะใช้ UMP ยิงไล่หลังกลับไปเช่นกันแล้วลงจากรถมาแล้วก็สุดท้ายส่วนทาง TSM แล้วปะทะกันและกันว่าโดนเก็บออกจากเกมไป TSM เนี่ยจบไปเป็นอันดับที่17ออกไปเป็นทีมแรกเลยเนี่ยนะเสียดายและ BRU เหมือนจะมีการปะทะกันระหว่างนี้เนี่ยทาง EVO จะเจอกับทางทีมบุรีรัมย์เนี่ยทีมไทยของล้อเองซินโยนี่ครับมาทางด้านหน้าและทางเรดเฟกเนี่ยวิ่งไปเจอกับทางเวลมอสค่ะที่อยู่เนินหน้ากำแพงเขานั่นเองเรื่องปรับปรุงและเปิดคลองครับยอกห้างใครช่วยมินี่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะอันนี้คือมาแบบว่าภาคไทยให้คนไทยได้ดูกันนะคะเขาบอกว่าให้มาภาคก็คุณมากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเขาไม่ได้ติดต่อคนภาคใหญ่ไปเพราะว่าเขาไม่ได้มีบัดเจ็ตให้หรือเปล่าแต่ว่าถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วเวลมอสยิงน้องได้สองเลนเฟซไปได้ค่ะและ KZ KF วิ่งมาแล้วทางด้านหน้าเป็นทางเวลมอสกับทางเคนโซนี่เนี่ยวิ่งซิกแซกมาแล้วเวลมอสยิงกดไปเช่นกันและการปะทะตรงนี้ระหว่างทางบุรีรัมย์และทางอีวอสค่ะแล้วเพื่อนเขาไปดึงอีกคนหนึ่งแล้วมารับดันได้แล้วเวลมอส1-1อยู่ทางนี้และกลายเป็นเวลมอสต้องยิงต้องด่าจากทาง KF แล้วหูเวลมอสถึงจะโดนซ้ำแต่ KF หลบไปก่อนและออนไลน์24วิ่งมาเทรดกันอยู่ตรงนี้ค่ะเราไปหลบอยู่ทางหลังหินเนี่ยการปะทะกันระหว่าง2ตีแล้วมาดึงใน2เวลมอสไว้ก่อนค่ะฝั่งนู้นเนี่ยก็ดึงกันขึ้นมาไปเรียบร้อยแล้วได้ทาง G9 เนี่ยนะคะยืนอยู่ทางด้านหลังคนเดียวอ่ะรอรับในส่วนทาง Red Fake และในส่วนทางซินโยเนี่ยเราเวลมอสดึงกันขึ้นมาแล้วนะคะเกณฑ์การฉีกเล่นเราไปอยู่ทางนั้นหนูไม่รู้จริงนายจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยในตอนนี้นะคะที่สองไรเซนอยู่ทางฝั่งนู้นเวลมอสถอยไปเล่นอยู่ทางด้านหลังซินโยการปะทะกันเอาละเป็นเล่นอยู่ทางหลังกำแพงแล้วโอเคเอฟเกือบดาวไปแล้วขาดอีกแค่1ดาเมจเท่านั้นค่ะการปะทะกันแล้วเลดเฟซกับรถกลับมาแล้วและในส่วนของทางเบรกอยินดีส่วนทางแทร็กเนี่ยทางที่ 4AM นะคะน็อกดาวไปได้เช่นกันอ่ะฝั่งนู้นเลดเฟซนะคะน็อกดาวไปอีโวสเนี่ยเหมือนจะเจอปัญหานะคะ KF คือไม่มีทั้งยาพันและเฟิร์สเอ็ดแล้วอ่ะเอาละโดนยิงมาแล้วทั้งเน็ตจากทางออนไลน์และจีนาอีน็อกดาวไปได้เช่นกันแล้วทางอีโวสเหลือกันแค่2คนเนี่ยไลเซนขับรถออกไปแล้วซินโยขับรถไปเช่นการทิ้งเพื่อนแล้วค่ะจังหวะนี้บุรีรัมย์นะคะโอ้โหพยายามจะไล่แต่ว่าไม่ทันแล้วขับรถหนีไปแล้วนะคะตรงนี้แล้วก็3เก็บคิวกันไปก่อนเลยแล้วฝั่งนู้นก็มีการปะทะกันเช่นการจังหวะทาง T4AM นะคะกับทางทีมที่13หรือว่าทางทีมอินเดียนไทเกอร์ของทางทีมอินเดียนเองทางเจ้าทางปรีนยินดีสองทางเสี่ยวโมเนี่ยออกจากเกมไปเลยได้ลดระเบิดเนี่ยทาง G4 AM เนี่ยเหลือกันแค่2คนค่ะและเลดเฟกเนี่ยโดนเก็บคิวจากทาง G9 ไปนะคะยังเหลือ16ทีเหมือนเดิมเนี่ยเพิ่มเติมคือมีคนลดลงหายไปเกือบ20คนเลยทีเดียวค่ะ4 AM เหลือแค่ในส่วนทางชาวคนเดียวแล้วค่ะนะตอนนี้ขับรถหนอนมาเหมือนจะพยายามจะหลบแล้วเหมือนมีเห็นคนด้านบนแล้วคือสะโขบไปทางด้านมันมีคนหลบมาแล้วต้องจู้เข้าไปในบ้านก่อนเนี่ยแต่เขามีทั้งก่อ3หมวก3เลยแล้วทางอีสเป็นยิง2ทางรัวจะเกมไปและสลาเรายิงจะทางเช้าเนี่ยนอกออกเกมแล้ววิ่งมาทางด้านหรือใช้ AK ยิงคอมาแล้ววิ่งเข้ามาชาร์จด้านไหนยิงกดไว้แล้วจู้ไปทางดาวหลังค่ะตอนนี้1-3แล้วนี่เข้ามาชาร์จบ้านเอาละคันนี้ส่งทางเทาพยายามจะดูรอบๆไปดูทางมินิแมปกันบ้างเนี่ยว่ามีตีไหนเขาบวกกันอยู่เหมือนกันหัวทางนี้โดนยิงได้หลังไว้โดนเก็บไปน่าจะได้ 4AM จบไปเป็นอันดับที่16ค่ะเหลือกันอยู่15ทีมนะคะไปดูด้านนี้กันบ้างทางทีมที่9นะคะหรือว่าทาง21 eSport เจอกับทางทีมที่19นะคะ VPE อ่ะมาแทนในส่วนทางทีมสแกนไลน์ของทางเนปาลเนี่ยทางด้านนี้แล้วเมนยูมายิงกดมาแล้วยิงน็อกดาวไป2คนเลยทีเดียวแต่ว่าโดนหน้าหลังเนี่ยยิงเปิดน็อกดาวในส่วนแบนยูเป็นทางรีเวนคอร์ VPE เม
แม้ว่าจะป่าได้ไปสองเขาก็ดาวไปเช่นกันนะคะในสองทางบรูคเนี่ยก็อยู่ทางด้านนี้พยายามจะขอกดไม่ให้เห็นในสองทางฟุกซี่เฮดอยู่ทางฝั่งนู้นแล้ว VPE ฟุกก็พยายามจะยิงเข้าไปเช่นกันซีซันขับรถเข้ามาชิดแล้วพยายามจะเรียกเพื่อนบอกว่าคานมาอยู่ตรงนี้ก่อนนะฮะVPE ยังคงดาวอยู่นะซีซันอยู่ด้านในบ้านด้านบนเป็นทางฟลุกเนี่ยที่ล็อกไว้อยู่พยายามจะยิงแรกกดกันไฟอ่ะฟลุกขึ้นสะโพกมา M4 Red Dot ด้านในบ้านมีกันถึง3คนเลยทีเดียวไกลๆเนี่ยฝั่งนู้นเป็นทางบุ๊คค่ะบุ๊ค THS พยายามจะกดให้เพื่อนที่เล่นอยู่ทางด้านหลังด้านหลังบ้านยิงหายไปครึ่งหลอดแล้วแล้วทางสโตนจะเป็นทางด้านล่างเนี่ยทางฟุกพยายามยิงกดไว้ทางข้างล่างและทางที่เขาโคบไว้อยู่ไกลๆทางสต็อปพยายามจะคานมาสต็อปและสโตนและในสองทางฟรอนต์นี่นะก็ซ้ำเก็บคิวไปแล้วนะน่าเสียดายลาวินโกรฟนี่เนี่ยทาง VPE หรือลาวินคอและทางฟุกที่เห็นแล้วขับรถเข้ามาช้าแล้วไปดูมุมนี้แล้วยิงน็อกดาวน์ไปได้อ่ะทีมไทยตอนนี้ทางด้านขวาแล้วโฟล์วิ่งฉีกมาแล้วดาวก็ไปถึง2คนแล้วนะคะตอนนี้แล้วกลายว่าดาวสาวแล้วกลายว่าเหลือทางบู๊คนเดียวแล้วกลายเป็นว่า VPE ได้เปรียบแล้วอ่ะแล้วโอ้โหเกือบดาวจังหวะนี้เราวันครอเอาแล้วจะเก็บคนสุดท้ายของทางที่21ได้หรือเปล่าคะเนี่ยเนี่ยมันจะเสียเพื่อนแล้วเมียปิดฉากไปได้อ่ะเราวันครอเนี่ยแกแค้นให้เพื่อนอีก2คนเป็นทางสโตและทางสต็อปเนี่ยที่ออกจากเกมไปก่อนนะคะแต่ว่าก็ยังแม้แก้แค้นไปได้แถมเก็บไปหมดตีด้วยอ่ะวันนี้เหลือกันอยู่14ทีมแล้วนะคะบุรีรัมย์ก็กำลังขับรถเข้ามาในวงออดีนะคะที่ดาวอยู่ทางด้านนี้เจอกับทางทีมที่4ค่ะหรือว่าทาง Skylight Gaming แล้วพบครบอีนี้2ทางไลเซอร์เนี่ยทางที่ EVOS เนี่ยน็อกดาวก็เป็นเช่นกันเหมือนจะไปเจอกันตรงขอบวงแล้ว EVOS โดนเก็บออกจากเกมไปหมดทีมจบไปเป็นอันดับที่13ค่ะเหลืออยู่12ทีมแล้วค่ะตอนนี้พบยินิสอนของโอแล้วแกเป็นทางเควินยินิสอนทางซินโยออกจากเกมไปเช่นกันแล้วออเรนโดนเนี่ยจะทำเมก้ามาและมิดเอ็กเอ็กยินิสอนทางออเรนออกจากเกมไปแล้วกุกกี้โดนยิงนอกดาจากทางเอสโทเช่นกันอ่ะโอ้โหฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งนี้ก็มีการปะทะกันขอแยกตัดภาพไปตรงนี้กันก่อนนะทางซันซันเพย์คอสุดท้ายของทางทีมออเรนค่ะเจอกับทางทีมเดอะมิดเนี่ยแล้วโดนเน็ตแลกกันไปแล้วตรงนี้มิดเอ็กเอ็กเอ็กนะคะโดนน็อกดาวน์กันไปแล้วโดนเคาะมาจากทางด้านหลังพยายามจะกำสมองแล้วปาไปอาจจะโดนเคาะมาเรื่อยๆเลยเนี่ยด้านบนเมื่อเป็นทางตีมิดแล้วหนึ่งเพื่อนก่อนโอ้โหแต่ว่าเพื่อนโดนซ้ำซะก่อนแต่ว่าโดนแจมจากทางทีมโดมิเนเตอร์นะจบไปเป็นอันดับที่11ค่ะเหลืออยู่10ทีมแล้วนะคะแล้วด้านกลางวงโอ้โหทางทีมบุรีรัมย์เนี่ยขับรถเข้ามายึดกลางวงเนี่ยแล้วยิงน็อกดาวน์ใน2ทางทีมที่3เนี่ยไป2คนแล้วโอ้แล้วกลายเป็นว่าทางทูมิกเนี่ยเกือบดาวแล้วอ่ะนี่เนี่ยกลายเป็นว่าหมดทีมไปนะ BRU เนี่ยหรือบุรีรัมย์เนี่ยมายึดโซนการเล่นที่เล่นของทางนี้แล้วกลายว่ามันยึดที่เล่นแทนทางทีมที่20ก็กดเข้ามาเช่นกันอ่ะก็เป็นทางบุรีรัมย์ที่เคียตี้ที่มาแคมป์ก่อนหน้านี้ไปได้นะคะด้านนู้นทางชาวก็โดนเก็บออกจากเกมไปเช่นกันเหลือ6ทีมแล้วค่ะในตอนนี้นะคะทางทีมเดอะมิดนะคะทางเมก้าไมล์และทางโบรูโตะนะคะก็ขับรถเนี่ยมาเล่นตรงขอบวงและสเปย์ใส่ทางทีมโดมิเนเตอร์ค่ะที่อยู่ทางเนินฝั่งนู้นแล้วกลายว่าเมก้าไมล์โดนยิงดาวจากทางดีมโอพีเอาเลยกลายว่าดาวก็ไป2แล้วหมดทีมไปนะเสียหน้าเสียดายนะสำหรับทางทีมเดอะมิดจบไปเป็นอันดับที่6เหลืออยู่5ทีมแล้วค่ะจังหวะนี้ทางทีม SG ก็พยายามวิ่งเข้าวงมาเช่นกันค่ะวงเนี่ยเข้าในส่วนของทางทีมบุรีรัมย์เนี่ยที่ไปแคมป์ก่อนหน้านี้คุ้มที่จะไปชาร์จแล้วก็ยึดโพซิชันเนี่ยเคเว007เนี่ยสำหรับทางทีมที่20เขาก็ยังไม่ได้อยู่ในวงนะแต่ว่าเนินของเขาก็คือถ้าไปเล่นอีกที่อื่นก็คือแบบโล่งมากเลยแล้วเมก้ามายโดนเก็บอัสเกลแล้วโบรูโตะเนี่ยคิวฟีดเด้งขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งฮาสเลเยอร์โดนยิงน็อกดาวจากทางวิสเตอร์ค่ะนี่นะคะทางทีมที่15นะคะรู้ว่าทางทีมอินเดียนั่นเองแบรนด์เหลืออีก2คนสุดท้ายและทางอีวอนและกลายเป็นว่าน็อกดาวน์ด้วยโซนการเล่นไปเหลือใน2พาซิโก้คนเดียวค่ะใน2ทาง
ทีมที่15พลังพยายามจะดึงเพื่อนขึ้นมาทีมที่อยู่นอกวงตรงนี้ก็คือถ้าไม่มีรถก็โคตรโล่มากเลยนะแบบพูดตรงๆก็คือโล่มากๆเลยอ่ะแต่ว่าทางทีมที่13นะเขาก็ยังมีที่เล่นอยู่นะเป็นกองฟางมีมินี้นะคะสกบ8หรือทางบ้านบุรีรัมย์กันบ้างนะคะจะกระซิบทำไมนะดูภาพมุมสูงกันบ้างค่ะวงที่6แล้วนะคะตอนนี้ทางด้านนู้นออลันดาบันดี้โฟยินีส่วนน้องดาวเป็นอีโวน้องดาวไปได้แล้วดาวไป2แล้วอีกทีนะน้องดาวไปเช่นกันและดาวถึง3แล้วสำหรับที่เอสจีเหนือในส่วนทางเจอร์ซีย์คนเดียวทางด้านทีมที่20ก็วิ่งมาแล้วโอ้โหแล้วนี่นะคะปีอายูบุรีรัมย์ยิงกันรัวๆเลยทั้งซ้ายทั้งขวาน็อกกันไปรัวๆเลยนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าทางทีมที่4เหลือคนเดียวแล้วในส่วนทางสเลเยอร์ค่ะวงที่6อีก1นาทีนะคะแล้วทางเวลมอสรับในส่วนของทางตี้โนมิเนเตอร์ที่มาชิดในส่วนของทางหน้าบ้านเขาอ่ะโดมิเนเตอร์นี่ก็เหลือกันอยู่ถึง4คนเลยทีเดียวสำหรับทีมบุรีรัมย์เนี่ยเสียกันไปคนนึงค่ะแต่ก็ยังเหลือถือว่าเหลือเยอะอยู่นะคะ4ทีมสุดท้ายในตอนนี้เนี่ยทางทีมที่13เนี่ยหรือว่าทางทีมอินเดียนไทเกอร์เนี่ยเหลือกันอยู่2คนเนี่ยทีมที่15เหลือกันอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วทางบุรีรัมย์เหลือกันอยู่3คนพยายามจะวิ่งเข้ามาชาร์จนะคะสำหรับทางทีมโดมิเนเตอร์อยากเจอกับทางบุรีรัมย์วงก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยเนี่ยมาว่าเขาอ่านวงมาดีเนี่ยจังหวะนี้อะไรเคลวิน007โดนยิงน็อกดาวน์ไฟอ่ะจากทางนูและกลายเป็นว่าอู้แล้วเวลมอดโดนเนทมาเนี่ยจากทางเฟเกอร์อ่ะน็อกดาวน์กันไปคานไปหาทางจีนายอ่ะโอ้แล้วกลายเป็นว่าโดนเนทไปอีกรอบนึงอ่ะเจ็บไปเหมือนกันแล้วออนไลน์พยายามจะยิงกดไว้ให้เนี่ยเหลืออยู่3ทีมแล้วค่ะตอนนี้ทางทีมที่13ก็ดูเดือดเลือดพานเหมือนกันเช่นกันเนี่ยอินเดียเนี่ยไทเกอร์IT Tiger เนี่ยแล้วถึงจะขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วปาระเบิดไฟดักไว้ก่อนเนี่ยระหว่าง2ตีนี้การปะทะกันออนไลน์ยังคงโคบไว้อยู่ที่เดิมและเควินดึงยาขึ้นมาแล้วหูเลื่อนหายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยตรงนี้4ต่อ3เนี่ยฝั่งนู้นก็พยายามจะยิงแจมเข้ามาและกลายเป็นว่าเน็ตน้องได้2ทางเวลมอสเนี่ยไปอีกรอบนึงโอ้โหแล้วฝั่งนู้นได้2ทางปรินซ์เนี่ยก็วิ่งมาแล้วถึงในส่วนทางเวสเตอร์เนี่ยก็นอนเนี่ยอยู่ในสโมกอะจีนายก็มาดึงเวลมอสอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมีรถหลอดเท่ด้วยนะอยู่ตรงกลางสโมกการชาร์จของสองตีนี้ยังคงเดือดกันอยู่แล้วทางนู้นก็คือนอนเนียนอยู่บนเนินอ่ะจีนายปาระเบิดไฟดักไว้ก่อนด้านหน้าเขาก็มีระเบิดไฟอยู่เช่นกันนั่นนี่ส่วนสวิตเตอร์อ่ะนอนเนียนอยู่ตรงขอบวงเนี่ยวงที่8อีก16วินะคะจะบีบแล้วก็เหลือสมาชิกคนแรกนะ2 3 4เลยทีเดียวและกลายเป็นว่าดอมินเตอร์โดนยิงจากทางออนไลน์ทวินที่โฟร์น็อกดาวน์ไปได้และกลายเป็นว่าเหลือคนเดียวนะคะสำหรับทีมไทเกอร์ออนไลน์ทวินที่โฟร์ซ้ำเก็บคิวไปได้อ่ะและตรงนี้แล้วโดนยิงมาเช่นกันละจีนายแล้ววงการเล่นบีบมาแล้วแล้วมาเจอกันทางด้านหน้าละจีนายยิงน็อกดาวน์ในส่วนทางแฟกเกอร์ไปได้และทางดีมอลพีก็โดนยิงน็อกดาวน์ไปเช่นกันเอาและเก่าถึงการวิ่งหมดของทางทีมโอ้บุรีรัมย์ลดบุรีรัมย์เก็บไปหมดทีไหมคะและทางที่โดนเหลือแค่คนเดียวเรากำลังพยายามปั๊มยาวช่วงแล้วบุรีรัมย์พยายามจะหาและจีนายวิ่งมาเหมือนจะเห็นหรือเปล่าแล้วก็จะกดไปยิงใส่ทางจีนายน้องดาวไปแต่โดนยิงเก็บคิวไปและในรอบที่2เนี่ยก็เป็นทางทีมบุรีรัมย์เนี่ยที่ชนะกันไปอ่ะแม้ว่าจะตึงๆกันอยู่ขอบวงกับทางทีมโดมิเนเตอร์เนี่ยแต่เขาก็เป็นจังหวะที่วงบีบแล้วแต่ละทีมเนี่ยต้องวิ่งเข้าไปในวงแล้วเขาก็เก็บกันไปหมดเลยค่ะ